ผมเชื่อว่ามันมีความสัมพันธ์พิเศษระหว่างพลเอกประยุทธ์กับบางกลุ่มในประชาธิปัตย์มาก่อนแล้วครับนะครับแล้วก็ในวันที่คุณพิสิทธิ์ออกเนี่ยฝั่งที่มีความสัมพันธ์กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็พยายามจะยึดพรรคคุณพีรพันธ์อ่ะคือผมไม่อยากมีคดีผมก็ใช้คำว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกันแล้วในวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่เป็นคุณจุลินเนี่ยหัวหน้าประชาธิปัตย์เป็นพีรพันธ์หรือเป็นคุณกรคุณกรไม่ได้อยู่นะแล้วคุณพีรพันธ์มาแน่นอนซึ่งแปลว่าวันนั้นประชาธิปัตย์จะกลายเป็นพรรคสาขา2ของประยุทธ์ไปเลยพลเอกประยุทธ์แกเป็นคนเล่นการเมืองแบบมีเล่ห์เหลี่ยมไงกับเพื่อไทยแกก็ใช้วิธีทำลายเพื่อไทยด้วยการตั้งให้พี่ป้อมตั้งพลังประชารัฐดูดคนของเพื่อไทยไปกับประชาธิปัตย์แกก็ใช้วิธีเอาคนของแกเนี่ยมาชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วก็ทำให้พรรคเกิดความขัดแย้งในสุดพอคนของแกยึดพรรคไม่ได้แกก็เอาคนของแกแยกไปตั้งพรรคใหม่เพราะงั้นใครบอกประยุทธ์เล่นการเมืองไม่เป็นนี่ไม่จริงนะไม่ใช่เขาเป็นคนอันตรายเขาเกิดมาเพื่อการเมืองเลยแต่เขาเล่นไม่ตรงไปตรงมาเขาเล่นไม่ตรงไปตรงมาแล้วเขาเล่นแบบเล่นสกปรกประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์เนี่ยนะครับจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะครับมีคุณจุรินนั้นเดินทางเห็นโบติดภารกิจที่สภาครับนะฮะไปน่าจะเลยกำหนดการประมาณ2ชั่วโมงได้มั้งนะครับคนก็พยายามจะเนี่ยให้คุณอภิสิทธิ์ถ่ายรูปคู่คุณจุรินทร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์ก็เกรงใจว่าคนอื่นก็มารอนานแล้วเปิดพิธีก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับคงมีแหละหลังงานก็คงจะได้ถ่ายรูปคู่กันแหละใช่ไหมส่วนนี้แหละเนี่ยส่วนนี้เป็นทีเซอร์นะยังไม่มีตัวเต็ม MV นะครับ MV ที่ร้องโดยคุณเมธีลาบานูนนะครับมีคุณจุรินทร์ขี่ม้านะฮะมีคุณชวนก็ดูตั้งใจทำ MV ดีฮะครับนะฮะนี่คุณเมธีนะฮะแล้วก็มีพี่เอด้วยนะครับคุณสุชัชวีนะครับนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ข้างล่างเป็นน้ำท่วมมั้งนะครับแล้วก็มีคุณจุรินทร์นอกจากชูมือชูกำปั้นเมื่อสักครู่นี้ก็มีขี่ม้าช็อตขี่ม้าขาวด้วยครับนี่ขนาดมาแค่แป๊บเดียวนะตกลงม้าขาวใช่ไหมม้าขาวนะพี่คิดว่าม้าอะไรตอนแรกแบบเอ๊ะสีหมอกหรือเปล่าอะไรเงี้ย เป็นแบบขุนของคุณแผลหรือเปล่าไม่ใช่ม้าขาวหมายถึงจุรินทร์ขี่ม้าขาวครับมากอบกู้ประเทศนี่เป็นประชาธิปัตย์ไม่ใช่อัศวินนะฮะอัศวินแพ้ไปแล้วอ๋อนั่นไปเรียบร้อยนะครับพักผ่อนแล้วคุณอัศวินนะฮะนี่คือบรรยากาศหน้าห้องประชุมนะครับคือไม่มีข่าวว่าคือเรื่องของคุณอภิสิทธิ์จะกลับมาอยู่ปาร์ตี้ลิสต์ไหมเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมของพรรคเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรแต่คนมันไม่ได้ตามจะตื่นเต้นไงใช่ไหมเฮ้ยอภิสิทธิ์จะกลับมาซึ่งตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็เอาพูดตรงๆว่าก็ลาออกเนื่องจากรับผิดชอบคำพูดที่บอกว่าผมไม่เอาพลเอกประยุทธ์ใช่แล้วไม่มีสักครั้งที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าจะออกจากประชาธิปัตย์นั่นไม่มีอะไรแปลกใจฮะคุณอภิสิทธิ์ยังเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์อยู่ต้องย้ำอย่างนี้เผื่อผู้ชมเข้าใจผิดแค่แถลงลาออกจากส.ส.ที่รัฐสภาวันนั้นเฉยๆแต่การแถลงออกจากส.ส.ก็มีนัยยะเพราะตอนแรกคนก็บอกมึงไม่กล้าลาออกจริงหรอกใช่ไหมเขาก็ลาออกจริงไงครับส่วนการออกจากสมาชิกพรรคนั้นคนละมันเอกสิทธิ์เขาอะใช่ไหมฮะใช่ไหมมันก็คนละเรื่องกันแต่สำหรับตำแหน่งส.ส.สำหรับคุณอภิสิทธิ์ธรรมดาแล้วนะฮะเป็นส.ส.มาก็ตั้งกี่สมัยรัฐมนตรีก็เป็นแล้วลาออกไม่ลาออกไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับพรรคเพราะว่ามันเป็นปาร์ตี้ลิสต์ใช่ก็แค่ขยับนะฮะคนถัดไปขึ้นมาแค่นั้นเองนะฮะเนื่องจากว่าเอาจริงสมาชิกพรรคคนอื่นก็ยกมือให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็ตัดสินใจนะครับลาออกจากการเป็นส.ส.เพื่อแสดงความรับผิดชอบสมาชิกคนอื่นไม่ใช่นะฮะคือมันลงมติแล้วมันแพ้คือคุณชวนคุณบัญญัติหรือพี่ผมคุณอภิสิทธิ์แล้วก็อีก3 4คนพี่หรือน้องนะน้องน้องโอเคคือคุณชวนคุณบัญญัติแล้วคุณองอาจแล้วก็คนอื่นอีก 3-4 คนเนี่ยลงมติตอนประชุมพรรคว่าไม่ร่วมรัฐบาลประยุทธ์ครับนะครับแต่ว่าเสียงแพ้เสียงแพ้เข้าไปซึ่งคุณประยุทธ์แกจับจุดถูกก็คือพรรคการเมืองหรือนักการเมืองสันดานมันอย่างคือถ้าระหว่างการได้เป็นรัฐบาลกับไม่เป็นรัฐบาลเนี่ยยังไงทุกคนก็อยากคนจำนวนหนึ่งอยากเป็นรัฐบาลอยากเป็นรัฐมนตรีครับอันนี้คือแท็กติกของประยุทธ์คือใช้วิธียึดตำแหน่งนายกให้ได้ก่อนนะครับแล้วในการเลือกตั้ง66เขาก็คงจะใช้แท็กติกนี้เหมือนกันคือยังไงก็ตามยึดตำแหน่งนายกให้ได้ก่อนแล้วก็เอาตำแหน่งนายกเนี่ยไปอ่อยนักการเมืองซึ่งเมื่อคนมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีเนี่ยกิเลสตัณหามันจะมาใช่ไหมครับแล้วก็ความรู้สึกว่าความถูกความผิดคืออะไรเนี่ยมันก็จะหายไปครับคือมันเป็นช็อตที่ถ้าจะต้องร่วมรัฐบาลเนี่ยอภิสิทธิ์ร่วมไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าไปหาเสียงอะไรไว้สัญญาประชาชนก็ต้องออกก่อนใช่นะครับมีเสียงคุณอภิสิทธิ์นะครับใช่ไหมฮะมีเสียงการสัมภาษณ์นะไปฟังหน่อยเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ยินคุณอภิสิทธิ์สัมภาษณ์มานานแล้วนะฮะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเมืองก็หลายปีแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังหน่อยก็ผมต้องฟังท่านหัวหน้าก่อนนะครับว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรนะครับแล้วก็คาดหวังอะไรนะครับจากการที่จะให้ผมไปลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรต่างๆก็คงต้องฟังเหตุฟังผลกันก่อนส่วนตัวของอาจารย์เองเนี่ยการตั้งครั้งนี้อาจารย์อยากลงไหมครับความคิดส่วนตัวของอาจารย์คือมันไม่ใช่เรื่องความอยากนะฮะจะลงหรือไม่ลงจริงๆก็ทุกคนก็ทราบว่าผมก็ทำอาชีพนักการเมืองมาตั้งแต่ต้น
แล้วก็ทำงานสภาแบบจริงจังและก็ชอบงานสภาครั้งที่แล้วต้องลาออกมาก็เพื่อรักษาคำพูดแสดงความรับผิดชอบนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่จะเป็นปัจจัยก็จะต้องอยู่ที่ว่าเราคิดว่าเราทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมซึ่งก็หมายถึงทั้งประเทศแล้วก็หมายถึงพรรคด้วยเนี่ยด้วยวิธีการใดจะเหมาะสมที่สุดนะฮะคงไม่ใช่เรื่องความอยากคงเป็นเรื่องว่าเราคงต้องพิจารณาว่าเราจะทำตัวให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากที่สุดด้วยวิธีใดอย่างไรผมก็สนับสนุนช่วยเหลือพรรคนะครับแล้วก็บุคคลหลายคนที่ทำงานร่วมกันมาหรือผมคิดว่าเขาจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองก็สนับสนุนอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับมันไม่ต้องไปมีเงื่อนไขว่าผมจะต้องลงสมัครหรือไม่ลงนะครับพูดในฐานะที่อยู่ข้างนอกไม่ทราบเรื่องข้างในนะถ้าผมเป็นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยรอดูผลการเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยดูว่าท่าทีคุณจุรินทร์ต่อไปจะเป็นอย่างไรถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดเนี่ยถ้าผมเป็นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอยากจะกลับเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็รอจังหวะนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่คาดการได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าคุณจะเข้ามาคุณกลับมายึดพรรคอ่ะยังไงก็ต้องรับผิดชอบถ้าผลมันออกมาไม่เป็นตามเป้าใช่ไหมอย่างคุณเฉลิมชัยในทางส่วนตัวแกก็ประกาศอยู่แล้วถ้าคะแนนไม่ได้เท่าเดิมส.ส.ไม่ได้เท่าเดิมวางมือทางการเมืองตลอดชีพเลยใช่ไหมคุณเฉลิมชัยประกาศอยู่แล้ว คุณจุรินทร์โดยธรรมเนียมพรรคก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วคุณบัญญัติก็รับผิดชอบมาให้ดูแล้วอภิสิทธิ์ก็รับผิดชอบมาให้ดูแล้วนั่นเรื่องนี้ผมว่าประชาธิปัตย์แข็งแรงคาดการได้ว่าจุรินทร์รับผิดชอบแน่เมื่อคุณจุรินทร์รับผิดชอบแล้วมันเหลือใครล่ะครับมันก็ต้องไปโหวตกันซึ่งผมคิดว่าตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็อาจจะกลับมาใหม่ได้นะครับเพราะคุณชวนคงไม่ไหวแล้วมั้งคงไม่มั้งจริงๆเนี่ยเสียดายคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปนะครับแล้วถ้าอยู่เนี่ยก็จะกอบอุปภารยะคืออาจารย์สุรินทร์พิสุวรรณนะครับซึ่งเป็นคนที่เจอจรัสมากนะครับในแง่การเมืองระหว่างประเทศก็โดดเด่นนะครับแล้วก็ในแง่ประวัติด้านประชาธิปไตยก็คลีนนะอาจจะมีการแสดงความเห็นบางเรื่องที่คนบางกลุ่มอาจจะฟังแล้วไม่ชอบซึ่งคนทำงานการเมืองมีโอกาสพูดพลาดได้แต่ผมว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็เป็นคนที่ถ้ายังอยู่ในประชาธิปไตยก็คงจะไม่ขนาดนี้ครับมันเวลามีพูดถึงชื่อคุณสุรินทร์พิสุวรรณเนี่ยนะฮะจะมีอีกชื่อนึงมาพร้อมกันตลอดเนี่ยคือดร.สุภชัยพานิชภักดิ์นะแต่ว่าผมเข้าใจว่าคุณสุภชัยดร.ซุปนี่นะฮะน่าจะอาจารย์สุภชัยไม่มีความทะเยอทะยานทางการเมืองมานานแล้วแล้วก็คนก็ชอบไปข่าวว่าสุภชัยจะคือจำได้มาตั้งแต่ประยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยก็มีการปั่นข่าวว่าสุภชัยจะมาอยู่กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งแกก็ไม่เคยมาแต่ก็จะมีการปั่นข่าวตลอดจากคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็จะชอบคิดแต่ว่าทุกคนเขาจะอยากมีอำนาจเหมือนกันหมดไอ้ข่าวพวกนี้มาแต่สมัยคสช.แล้วนะใช่แล้วอาจารย์สุภชัยเป็นคนไม่มีความทะเยอทะยานทางการเมืองเลยแล้วก็แม้กระทั่งตอนแกลงส.ส.ครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยรู้สึกจะลงเขต2พร้อมกับอาจารย์มารุแล้วก็พี่ผมนะครับแล้วก็ในสุดอาจารย์สุภชัยก็บอกว่าแกไม่สไตล์แกไม่ใช่อ่ะคือแกเป็นคนอยากจะทำงานบริหารให้กับประเทศนะครับแต่แกไม่ได้อยากจะมามีตำแหน่งทางการเมืองแล้วมันไม่ใช่เนเจอร์แกแล้วผมคิดว่าตอนนี้มันก็ผ่านมา8ปีก็พิสูจน์ว่าแกไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจุรินทร์ไปไม่ถึงฝั่งฝันสมมตินะฮะก็ตอนนี้รู้สึกอย่างนี้คุณอภิสิทธิ์คนเดียวที่น่าจะกลับมาเป็นผู้ท้าชิงนะก็ไม่รู้ว่าโครงสร้างใหม่ใครวางฐานอำนาจไว้ในพรรคเพราะมันวัดกันที่กรรมการบริหารใช่ไหมกับสมาชิกพรรคที่มีส่วนในการโหวตอ่ะครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เสียงไปถึงไหนแล้วเพราะว่าประชาธิปัตย์คนที่กลางๆเนี่ยออกกันมาเยอะแต่สายคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาไม่นะส่วนใหญ่คนที่ออกก็ยังอยู่จริงๆคือคนสุดโต่งนะคือคุณพีรพันธ์กบพศคนคนนั้นน่ะออกคุณกรไปทำเองใช่ทีเนี้ยมันต้องไปดูว่าฐานบ้านใหญ่ที่สไตล์มาทีหลังเนี่ยคุณสาธิตเนี่ยน่าจะอยู่คุณก็ยังโหวตอภิสิทธิ์ได้อยู่อยู่คุณอภิสิทธิ์อยู่นั้นก็ต้องไปวัดกันตรงนั้นว่าประเด็นคือคุณจุรินทร์เองยังไม่เชื่อว่าตัวเองจะแพ้ครับนะฮะแต่ตอนนั้นประชาธิปัตย์เนี่ยทางเลือกมันไม่มีไงคือถ้าไม่ดันจุรินทร์เนี่ยพีรพันธ์ยึดพรรคแล้วพีรพันธ์เราก็จะเห็นแล้วเส้นทางการเมืองพีรพันธ์จบที่การเข้าเป็นคนของประยุทธ์ครับคือบางคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมตอนนั้นกลายเป็นจบที่จุรินทร์เหตุผลคือตอนนั้นเนี่ยถ้าจำกันได้ตอนที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศว่าไม่หนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกคุณพัฒน์บุญกายอาจจะจำได้ประยุทธ์บอกเลยว่าเดี๋ยวดูแล้วกันว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยผมเป็นนายกแล้วคุณอภิสิทธิ์อาจจะไม่ได้อยู่ต่อซึ่งมันก็เกิดอย่างที่ประยุทธ์พูดครับผมเชื่อว่ามันมีความสัมพันธ์พิเศษระหว่างพลเอกประยุทธ์กับบางกลุ่มในประชาธิปัตย์มาก่อนแล้วครับนะครับแล้วก็ในวันที่คุณพิสิทธิ์ออกเนี่ยฝั่งที่มีความสัมพันธ์กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็พยายามจะยึดพรรคคุณพีรพันธ์อ่ะคือผมไม่อยากมีคดีผมก็ใช้คำว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกันแล้วในวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่เป็นคุณจุรินทร์เนี่ยหัวหน้าประชาธิปัตย์เป็นพีรพันธ์หรือเป็นคุณกรคุณกรไม่ได้อยู่นะแล้วคุณพีรพันธ์มาแน่นอนซึ่งแปลว่าวันนั้นประชาธิปัตย์จะกลายเป็นพรรคสาขา2ของประยุทธ์ไปเลย รวมไทยสร้างชาติอาจจะไม่ต้องเกิดครับเพราะว่าถ้าพีรพันธ์ยึดประชาธิปัตย์ได้เนี่ยเท่ากับประยุทธ์ยึดประชาธิปัตย์นะฮะ
ดีไม่ดีไปเสนอชื่อประยุทธ์เป็นนายกก็คงจะอย่างนั้นหมดเลยนะก็คงจะอย่างนั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยภาพใหญ่คือพลเอกประยุทธ์แกเป็นคนเล่นการเมืองแบบมีเล่ห์เหลี่ยมไงกับเพื่อไทยแกก็ใช้วิธีทำลายเพื่อไทยด้วยการตั้งให้พี่ป้อมตั้งพลังประชารัฐดูดคนของเพื่อไทยไปกับประชาธิปัตย์แกก็ใช้วิธีเอาคนของแกเนี่ยมาชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วก็ทำให้พรรคเกิดความขัดแย้งในสุดพอคนของแกยึดพรรคไม่ได้แกก็เอาคนของแกแยกไปตั้งพรรคใหม่เพราะงั้นใครบอกประยุทธ์เล่นการเมืองไม่เป็นนี่ไม่จริงนะไม่ใช่เขาเป็นคนอันตรายเขาเกิดมาเพื่อการเมืองเลยแต่เขาเล่นไม่ตรงไปตรงมาเขาเล่นไม่ตรงไปตรงมาแล้วเขาเล่นแบบเล่นสกปรกเขาไม่ยอมเล่นแบบขาวสะอาดเขาเล่นแต่แบบยุยงตะแคงรั่วแล้วก็ เสี่ยมให้คนทะเลาะ กันแล้วก็เสี่ยมให้คนไปยึดพักไปหลอกประชาชนไปหลอกพักของตัวเองเพื่อไทยก็โดนประชาธิปัตย์ก็โดนเหมือนกันอนาคตใหม่ก็โดนแบบเดียวกันพักเดียวที่ประยุทธ์ยังไม่เคยกล้าแตะคือภูมิใจไทยสังเกตภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพักเดียวที่ประยุทธ์ไม่เคยกล้าไปดูดไม่กล้าไปยุ่งอะไรเลยแต่พักอื่นเนี่ยประยุทธ์เล่นมาหมดแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยิ่งไม่กล้าแล้วอาจจะต้องพาคุณอนุทินได้แล้วนะแต่ก็เราก็อาจจะอดทนในการคุยกับประยุทธ์ได้ไม่กี่ครั้งละพูดถึงประยุทธ์ได้ไม่กี่ครั้งหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็คงหวังว่าการเลือกตั้งคราวนี้น่าจะจบประยุทธ์ให้ได้ใช่ไหมแต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยอย่าคิดว่าเขาจบแล้วผมว่าคุณอภิสิทธิ์ยังเป็นแอสเซทที่ดีที่จะกลับมาใหม่ได้ก็มีโอกาสที่ประชาธิปัตย์จะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งครับ